จบปัญหาสามีไม่ทำการบ้านชมพู่ตื่นเต้นพรีชีพรีวิวทำสาวดูซีรีส์ไปรีแพร์ไปไม่มีสถานสุดชิลนอนเล่นมือถือจบปัญหาสามีไม่ทำการบ้านชมพู่ตื่นเต้นพรีชีพรีวิวทำสาวเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกสามีฟ้าเขียวชมพู่ก่อนบ่ายทันสิตาสุวัชราธนากิจตัดสินใจเข้าทำเลเซอร์รีแพร์เวทีนอลลิปโดยเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดให้ชมกันจะขณะทำรีแพร์ด้วยเรียกว่าพรีชีพรีวิวให้ชมกันเลยทีเดียวงานนี้ชมพู่บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอทำไปพักหนึ่งกลับหยิบมือถือมาดูซีรีส์ชิลอะไรจะขนาดนั้นรีแพร์ไปดูซีรีส์ไปก่อนที่จะทำชมพู่ศึกษาข้อมูลมาเยอะมากกลัวที่สุดคือเรื่องผ่าตัดแล้วต้องพักฟื้นเราเป็นคนงกอยากจะทำงานทุกวันพอได้ศึกษาเรื่องเลเซอร์รีแพร์กับ Apex Medical Center แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์เพราะไม่ต้องผ่าตัดทำเสร็จไปทำงานได้เลยไม่เจ็บไม่มีผลกระทบก็ตัดสินใจทำเลยวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเตรียมน้องสาวเราให้พร้อมสำหรับคุณหมออย่างเดียวหัวเราะเมื่อมันถึงจุดที่มันต้องซ่อมก็ต้องซ่อมขั้นหลังคลอดลูกรู้เลยเราประสบปัญหามากมายทั้งเรื่องความไม่กระชับหย่อนคล้อยปัสสาวะเล็ดรูปร่างที่เปลี่ยนไปก็ปรึกษากับสามีเขาก็อยากให้เรามาทำชิลมากเลยค่ะไม่เจ็บนอนดูซีรีส์เลยใช้เวลาทำแค่30นาทีคุณหมอบอกว่าแค่ทำครั้งแรกก็เห็นผลลัพธ์น้องจะเนียนนุ่งสีชมพูความรู้สึกทางเพศจะดีขึ้นด้วยน้องสาวรู้สึกได้ว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกก็มาพิสูจน์กันค่ะว่าจะจริงหรือเปล่าครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ณเดชน์รู้แก้วผู้ชายเลยเซฟยาย่าลงรูปเซ็กซี่เข้าใจฝ่ายหญิงเลิฟซีนหนักวันที่26สิงหาคมคู่รักณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันควงคู่กันร่วมพิธีเปิดงานเดอะมอลเจแปนดิสคัฟเวอรี่202210th Anniversary ที่แกรนด์ฮอลล์ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิโดยภายหลังจบพิธีทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการมารับอีเวนต์คู่ในรอบปีพร้อมกันนี้ณเดชน์ยังเผยถึงสาเหตุที่ห้ามยาย่าลงรูปเซ็กซี่ได้ดูละครน้องใหม่ที่เล่นกับมาริโอนั่นเองดูได้ดูเราก็ชื่นชมเขาไปด้วยเลิฟซีนเยอะเหลือเกินครับผมเขาก็บอกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ได้แจ้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็บอกไว้ให้ตั้งตัวให้ทันบางฉากยาย่าต้องปิดตาพี่แบร์ไหมยาย่าไม่นะไม่หรอกนั่นเองละครหัวเราะงานก็คืองานผมว่ายุคสมัยนี้คนดูก็คงอยากจะเห็นอะไรที่มันเรียวขึ้นจริงขึ้นมีรสชาติมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยตามยุคสมัยไปก็แฮปปี้เข้าใจกันแล้วพอโตขึ้นเราสองคนเป็นยังไงกับการทำงานที่มันจะต้องฮาร์ดคอร์ขึ้นยาย่าจริงๆยาย่าว่ามันตามเทรนด์ของคนดูด้วยว่าเขาต้องการอะไรที่มันจริงขึ้นในฐานะนักแสดงย่ารู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวละครที่เราได้สื่อให้คนดูเข้าใจก็ดีนะคะหนูชอบณเดชน์แผ่นกล้องเข้าตะเกียงมันก็จะโอ้โหอีกแล้วซูมมือจับกันโหยอันนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็โอเคยาย่าก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทำงานเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่ามันจะแค่นี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทำงานโดยโปรเฟชชั่นนอลอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ทั้งคู่ยังมีเวลาไปออกทริปไปพักผ่อนกันไหมณเดชน์สำหรับคนนี้งานเขาเยอะมากผมว่าเวลาที่ดีในการพักผ่อนของเขาก็คือการได้อยู่ที่บ้านดูแลต้นไม้แฮปปี้กับช่วงเวลานั้นเพราะเขาจะมีแก๊ปว่างแค่แป๊บเดียวแต่เราไอยังพอมีเวลาเยอะอยู่พูดจริงๆ
นะไม่มีเวลาได้เจอกันไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันคือช่วงโควิดมันมีเวลาอยู่ด้วยกันแบบเหลือเฟือเลยแต่ว่าช่วงนี้ทำงานคนละกองด้วยคิดถึงไหมพอได้กลับมาทำงานแบบแน่นๆแบบนี้ยาย่าก็คิดถึงนะคะคือปกติเราทำงานด้วยกันแต่ว่าอันนี้คือแยกไปเลยก่อนหน้านี้ก็ไลน์กินนรีก็จะได้เจอกันแต่ตอนนี้นานๆทีเจอกันแล้วแบบนี้ทำยังไงให้หายคิดถึงยาย่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันช่วยได้ทุกอย่างค่ะแต่จริงๆคิดถึงก็บอกค่ะส่งรูปชุดว่ายน้ำให้ช่วยเลือกส่งไป20รูปแล้วผ่านแค่รูปเดียวณเดชน์เขาก็สวยน่ารักเซ็กซี่หลายรูปเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะเชื่อเราขนาดนั้นเอาจริงๆเราก็บอกลงรูปนี้ก็ได้แต่รูปนั้นอย่าลงเลยถ้าผมหึงด้วยอาจจะความรู้สึกอีกแบบหนึ่งช่วงนั้นเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันห่างๆกันเพราะต่างคนต่างทำงานก็บอกเขาลงรูปนี้เขาก็ลงแค่รูปเดียวยาย่าเชื่อฟังไงณเดชน์อีก19รูปที่เหลือก็เซฟไว้สิครับเซฟเองครับคัดกรองรูปที่ผ่านจากอะไรณเดชน์เราเป็นผู้ชายเราจะรู้ว่าเวลาที่เราเห็นรูปในโซเชียลมีเดียจะมีความคิดอะไรกันทะลึ่งตึงตังพูดตรงๆเลยนะเราเลยพยายามเซฟเขาสุดท้ายคือแล้วแต่เขาเราไม่ได้บอกว่าห้ามลงนะเราไม่ได้บังคับเขาเราก็พูดตรงๆพูดดีๆเลือกมากคราวหลังยาย่าไม่ส่งให้ตรวจนะณเดชน์จริงเหรอวะเซ็งเลยยาย่าส่งให้ดูเฉยๆดีใจไหมน้องเชื่อฟังบอกให้ลงรูปเดียวเขาก็ลงรูปเดียวณเดชน์ไม่หรอกมีอะไรก็แชร์กันเราถึงจะเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้ตีกรอบให้กันมากขนาดนั้นพยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างแต่สำหรับยาย่าถ้าณเดชน์อยากโชว์ก็คือเต็มที่เลยเพราะออกกำลังกายมาเหนื่อยณเดชน์นี่เขาจะห้ามตลอดยิ้มยาย่านี่ยิ้มเขินเมื่อวานไอบอกทุกคนไปว่าแล้วแต่อยู่ณเดชน์เขาจะพูดว่าทำไมจะไปโชว์ใครยาย่าส่วนมากเขาจะลงไปแล้วไงคะก็จะแซวเฉยๆว่าโปไม่ให้ไม่ต้องส่งมาให้ดูก่อนหรอกถ้าเอาที่พี่เขาสบายใจเพราะว่ารูปร่างสวยดีก็ให้คนได้ดูกันบ้างจริงๆแค่เขาไปยืนแถวสวนก็จะเห็นแล้วคนทั่วไปก็เห็นได้งั้นพี่ลงได้หันไปจับแขนณเดชน์อัปเดตเรื่องบ้านณเดชน์50%แล้วลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในอยู่น่าจะสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้าถึงย้ายเข้าไปอยู่ได้ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วก็ดูตามสภาพอากาศไปช่วงนี้ฝนด้วยตอนนี้คือแฮปปี้แล้วไม่มีแก้อะไรแล้วI'm not the only one.